อาเซียนงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลกสู่กรุงเทพยิ่งใหญ่และโดดเด่นกว่าปีที่แล้วด้วยสินค้านวัตกรรมและเครือข่ายธุรกิจความงามที่ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมความงามไว้มากที่สุดอีกครั้งกับงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprop CBE อาเซียนหรือ Cosmoprop CBE อาเซียนครั้งที่2งานแสดงสินค้า B2B จัดโดย Bologna Beer Informa Markets and China Beauty Expo หรือ CBE จะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2566นี้ณสถานที่ใหม่ศูนย์ประชุมแห่งชาติธุรกิจกรุงเทพเมืองแห่งรอยยิ้มที่มีชีวิตชีวาซึ่งงานได้มุ่งเน้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นตลาดความงามที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดโดยภายในงานได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางระดับโลกพร้อมนำเสนอแนวคิดและแนวโน้มธุรกิจความงามในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตครับงานวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็เราจะจัดงานนี้จนถึงวันเสาร์นะครับวันที่16นะครับกันยายนนะครับก็งานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่2นะครับเรียกว่าเราได้รับความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรนะครับทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนนะครับและที่สำคัญเนี่ยงานนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับครอบรวมนะครับทุกหลากหลายสินค้านะครับในอุตสาหกรรมเรื่องของความงามนะครับโดยเราใช้พื้นที่เนี่ยเต็มพื้นที่ทั้งหมดนะครับกว่าร่วม 18,000 ตารางเมตรนะครับผู้ประกอบการที่มาเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยส่วนจากต่างประเทศนะครับมากถึง 53% นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการไทยนะครับอยู่ที่ 47% นะครับโดยผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะเป็นรวมของบริษัทที่เป็นผู้การชั้นนำนะครับซึ่งมีมุมมองในเรื่องของการจะต่อยอดธุรกิจไปยังต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็รวมทั้งผู้การการไทยนะครับซึ่งมองถึงโอกาสนะครับที่จะได้พบกับผู้ซื้อต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็จะเข้ามางานนี้นะครับโดยการเชิญของทางด้านInforma นะครับเข้ามาทำเป็น Buyers Program เข้ามาทำ Visit Matching ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในงานครับตัวเลขยังไม่คาดการอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเรามองว่าจะมีการเก็บตัวเลขนะครับขึ้นมาอีกทีแล้วก็จะรีบแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าในเรื่องของการ Visit Matching ต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเก็บจำนวนตัวเลขกันระดับหนึ่งนะครับครับเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของทางด้านผู้ประกอบการที่บอกงานนะครับส่วนที่2เป็นกิจกรรมที่เข้ามาร่วมอยู่ในงานนะครับซึ่งงานนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวทางด้านCosmo Talk นะครับเรียกว่าเรารวมนะครับผู้มีความรู้นะครับมีประสบการณ์มาถ่ายทอดนะครับแนวโน้มเทรนด์ต่างๆนะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยให้กับทางด้านผู้ประกอบการของเราทราบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการจัดต่อเนื่องแล้วก็ได้รับความสนใจดีอย่างยิ่งสำหรับครั้งแรกที่ผ่านมานะครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของตัว product presentation นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเปิดเวทีนะครับให้ผู้ประกอบการมีโอกาสได้มาแสดงหรือเรียกว่า live demonstration สดๆกันในงานนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับสินค้าที่เขามีนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของนะครับปีนี้เราเชิญนะครับเรียกว่าเป็น development SaaS นะครับmeeting นะครับเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญนะครับมาให้ความรู้ในงานอันนี้เป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งของงานซึ่งจะมีวันที่15นะครับส่วนสุดท้ายวันที่16เนี่ยก็จะมีการแข่งขันเราเรียกว่า nail competition นะครับวันที่16ในงานด้วยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันแรกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกันคึกคักเกินความคาดหมายนะครับเราถือว่างานนี้เนี่ยจะต่อยอดธุรกิจทางด้านความงามให้กับประเทศเรานะครับซึ่งประเทศเราเนี่ยถือว่านะครับเป็นอันดับต้นๆหรือเรียกว่าน่าจะเป็นอันดับที่1ในอาเซียนนะครับก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันที่จากวันนี้นะครับจนวันเสาร์ที่16นะครับเรียนเชิญทุกท่านด้วยครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ครับ